คือปกติเนี่ยอาจารย์เราก็จะมีการเตรียมการเรียนการสอนโดยใช้ PowerPoint Presentation เพื่อที่จะเตรียมสไลด์อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากเราเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้ตัว Microsoft PowerPoint เนี่ยมาใช้สำหรับการเตรียมวิดีโอได้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิด PowerPoint ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงเอาไฟล์ที่เราเตรียมเอาไว้สำหรับสอนนักศึกษาเนี่ยขึ้นมานะครับพอเราได้ไฟล์แล้วนะครับก็ให้เราตรวจเช็คไฟล์นะครับว่าไฟล์เนี่ยโอเคหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้เนี่ยมันมีรอยขีดเขียนไปแล้วนะครับเราก็ลบออกนะฮะโอเคสมมุติว่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาคลิกที่ Recording ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลือกตรง Record Slide Show ตรงนี้นะครับคลิกที่ Drop Down เมนูตรงนี้แล้วก็เลือก record from beginning นะครับก็คือเขาจะเริ่มอัดตั้งแต่สไลด์แรกเลยตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเมนูการ present ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเรากด record ตรงนี้นะครับเขาก็จะเริ่มทำการอัดแล้วเราก็สามารถ convert วิดีโอจากที่เราสอนไว้ได้นะครับด้านข้างล่างตรงนี้เนี่ยถ้าคลิกตรงนี้นะครับก็เป็น pointer นะครับหรือถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นปากกานะครับสามารถเปลี่ยนสีปากกาได้นะครับคลิกอย่างลบได้นะครับเราสามารถใช้เมนูตรงนี้ได้ตรงนี้นะครับก็เป็นปิดเปิดไมค์นะครับแน่นอนต้องเปิดไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากปิดไมค์เนี่ยเวลาอัดวิดีโอออกมาแล้วมันก็จะไม่มีเสียงนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือการปิดเปิดกล้องนะครับตรงนี้กล้องปิดไว้นะครับเราก็สามารถคลิก1ครั้งนะครับเพื่อที่จะเปิดกล้องพอเปิดกล้องแล้วนะครับวิดีโอของเราก็จะอยู่ที่มุมล่างขวานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากอาจารย์แพลนว่าจะให้มีวิดีโอของอาจารย์เนี่ยที่เห็นหน้าตอนสอนไปด้วยเนี่ยอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะต้องเว้นสไลด์ไว้นะครับจะต้องเว้นเนื้อหาตรงนี้ไว้เพื่อที่วิดีโอเนี่ยจะเวลาที่เราสร้างวิดีโอมาแล้วเนี่ยวิดีโอของอาจารย์เองจะได้ไม่มาบังตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากเราเปิดกล้องนะครับแล้วก็ปิดรูปตัวคนตรงนี้ไว้นั่นหมายความว่าในระหว่างที่อัดวิดีโอเนี่ยกล้องเขายังจะอัดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจารย์แค่จะมองไม่เห็นพรีวิวของตัวเองเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เปิดไว้นะครับจะได้มองเห็นหน้าตัวเองนะครับแต่ถ้าหากไม่ใช้วิดีโอเลยก็คือปิดไปเลยอย่างนี้นะครับถ้าจะเปิดก็คือต้องเปิดไว้ทั้งคู่นะครับต้องเปิดไว้ทั้งคู่แบบนี้ทีนี้พอจะเริ่มทำการบันทึกนะครับก็คลิกที่ Record นะครับเขาก็จะนับถอยหลังนะครับ3 2 1เสร็จแล้วก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการ Transport Across Membrane นะครับหรือว่าเป็นการขนส่งสารต่างๆข้ามเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มออร์แกเนลนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาชีวเคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101นะครับจากนั้นนะครับเวลาที่อาจารย์ต้องการจะกดสไลด์ถัดไปนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็นับ 1, 2, 3ในใจก่อนนะครับแล้วค่อยพูดต่อซึ่งในเนื้อหาของเรื่องการ Transport Across Membrane นะครับก็จะมีเนื้อหาคร่าวๆดังนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับการ Passive Transport นะครับซึ่งเป็นการขนส่งโดยไม่ใช้พลังงานนะครับแล้วก็จะมี active transport ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการขนส่งโดยใช้พลังงานจากสารชีวเคมีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกระบวนการ endocytosis นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อหาในแต่ละส่วนเนี่ยมีอะไรกันบ้างประมาณนี้นะครับเราก็สอนไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์ก็สอนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแต่ว่ามีข้อระวังก็คือตอนเปลี่ยนสไลด์เนี่ยตอนกดก่อนจะกดเปลี่ยนให้อาจารย์เงียบไปก่อนสักแป๊บนึงนะครับเงียบเสร็จนับ1 2แล้วก็คลิกเปลี่ยนแล้วก็นับ1 2 3แล้วค่อยพูดนะครับเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนสไลด์เนี่ยเขาจะมีการแลกเพราะว่ามีการประมวลผลอยู่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วตอนที่ประมวลผลเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะไม่อัดเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราพูดต่อเนื่องแบบไม่พักเลยเนี่ยจะทำให้เสียงบางตอนเนี่ยมันขาดหายไปนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าผมอัดเสร็จแค่นี้แหละผมต้องการเพียงแค่นี้นะครับก็จะกด stop ตรงนี้นะครับพอกด stop เสร็จแล้วนะครับถ้าต้องการตรวจเช็คนะครับก็เลือกที่ replay ตรงนี้นะครับแต่ถ้าพอแล้วนะครับก็คลิกกากบาทตรงนี้นะครับหรือถ้าอาจารย์จะสอนรวดเดียวจนจบไปจนถึงสไลด์สุดท้ายเลยก็ได้นะครับก็
เขาก็จะถึงหน้าสุดท้ายแล้วเขาก็จะหยุดการบันทึกหยุดด้วยตัวเองนะครับทีนี้จากตรงนี้ผมจะกด close ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราอัดเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นมีทำแนวเล็กๆตรงนี้นะครับที่เป็นวิดีโอหน้าของตัวเองอยู่นะครับถ้าหากสไลด์ไหนนะครับที่เราคิดว่าเราอัดพลาดนะครับสมมุติผมอยากแก้สไลด์ที่2นะครับผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับหรือว่าอาจารย์อาจจะอยากตรวจเช็คก็ได้นะครับถ้าอยากตรวจเช็คสไลด์ที่2ก็มาคลิกวิดีโอที่สไลด์ที่2ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม play ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะฟังเสียงนะครับจากนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการแก้สไลด์นี้ใช่ไหมครับผมก็จะคลิกนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete จากนั้นนะครับก็มา record slide show นะครับแต่จะเลือกFrom current slide ตรงนี้แทนนะครับก็คือเลือกที่สไลด์เริ่มต้นที่สไลด์ปัจจุบันเขาก็จะมาที่สไลด์ที่2นะครับจากนั้นก็จะอัดซ่อมนะครับการอัดซ่อมก็อัดโดยการกดปุ่ม record เหมือนเดิมนะครับซึ่งการขนส่งสารข้ามเยื่อหุ้มเมมเบรนนะครับก็รวมทั้งเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็เยื่อหุ้มออร์แกเนลนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเราก็จะพูดคร่าวๆเกี่ยวกับการขนส่งแบบ passive transport นะครับซึ่งการขนส่งแบบ passive transport เนี่ยก็จะเป็นการขนส่งโดยไม่ใช้พลังงานนะครับแล้วก็จะมีการขนส่งแบบ active transport นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้พลังงานจาก ATP นะครับแล้วก็จะมีเรื่องกระบวนการ endocytosis นะครับหรือการขนส่งสารโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าไปภายในเซลล์นะครับหลังจากถ่ายซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็กด stop นะครับเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับกด close ได้เลยจากนั้นนะครับสมมุติว่าอัดครบทุกสไลด์แล้วมาคลิกตรงนี้นะครับ export to video ได้นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกความละเอียดนะครับเป็น full HD นะครับหรือเป็น HD ก็ได้แค่2อันนี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องถึงกับ 4K นะครับแต่ถ้าต้องการก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะเลือกแค่ Full HD นะครับ Full HD เนี่ยก็ขึ้นจอขนาด 30-40 นิ้วได้สบายๆนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ให้เลือกเป็น Use Record Timing and Narration นะครับแล้วก็คลิก Create Video ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกว่าจะเซฟเขาไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็คลิก Save นะครับพอคลิก Save แล้วนะครับเขาก็จะมีแถบวิ่งตรงนี้นะครับเราก็รอจนกระทั่งแถบวิ่งตรงนี้เต็มนะครับถ้าหากเราอยากยกเลิกนะครับก็คลิกที่กากบาทตรงนี้ได้นะครับจากนี้ไปก็เพียงแค่รอนะครับการสร้างวิดีโอจาก PowerPoint เนี่ยขั้นตอนการผลิตเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมอื่นเพิ่มนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือการเรนเดอร์วิดีโอออกมานี่แหละตัวนี้นะครับถ้าหากเราเลือกความละเอียดที่ยิ่งสูงมากเท่าไหร่การใช้ทรัพยากรในการเรนเดอร์วิดีโอหรือการแปลงไฟล์วิดีโอเนี่ยก็จะยิ่งใช้ทรัพยากรเยอะนะครับเครื่องเราก็จะช้านะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้อาจารย์อัดไว้ก่อนนะครับอัดไว้ให้ครบก่อนทุกสไลด์จากนั้นค่อยไปเรนเดอร์ตอนที่อาจารย์จะไม่ทำงานอย่างอื่นแล้วนะครับก็คือคอมเนี่ยก็คือเปิดทิ้งไว้เลยนะครับอย่างเช่นก่อนนอนนะครับหรือว่าตอนที่จะไปทานข้าวเที่ยงนะครับเพราะว่าถ้าหากเราทำงานอย่างอื่นคู่ไปด้วยเนี่ยตอนที่เรนเดอร์เนี่ยอาจจะทำให้คอมค้างได้นะครับตอนนี้แถบข้างล่างตัวนี้ก็หายไปแล้วนะครับเราก็จะไปเปิดดูไฟล์ที่เราเรนเดอร์ออกมานะครับผมเลือกให้เขาอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับก็เป็นไฟล์นี้นะครับอันนี้ก็คือวิดีโอที่เราได้มานะครับเนี่ยครับตรงที่เราไม่ได้อัดไว้นะครับเขาก็จะใช้การเปลี่ยนสไลด์โดย5วินาทีต่อ1สไลด์นะครับตามค่าที่ตั้งไว้นะครับสไลด์ไหนที่เราได้อัดวิดีโอไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาอยู่กับสไลด์นั้นเนี่ยเท่าที่เราพูดนะครับจากนั้นเราก็สามารถนำวิดีโอตรงนี้นะครับอัปโหลดขึ้นไปไว้บน YouTube นะครับหรือว่าเว็บไซต์ e-learning ต่างๆหรือว่าอาจจะส่งให้นักศึกษาทาง LINE นะครับหรือว่าเราอาจจะสร้างเป็นกลุ่มสำหรับรายวิชานะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอนี้ขึ้นไว้ในกลุ่มนั้นก็ได้นะครับเป็นกลุ่มใน Facebook ก็ได้นะครับสำหรับการผลิตวิดีโอสื่อการสอนจากโปรแกรม PowerPoint นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าหากมีคำถามนะครับก็สามารถ
คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องเอาไว้ด้วยนะครับยังไงก็จะพยายามทำคอนเทนต์ประมาณนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ